สวัสดีค่ะกับช่อง Everything is Easy by Yaya ใครชอบอะไรง่ายๆสบายๆมาชมช่องนี้จ้าวันนี้นะคะจะมาแชร์น้องๆ นะคะหรือเพื่อนๆ นะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่ขาดเป็นรูนะคะเราจะมาซ่อมเสื้อขาดเป็นรูกันวิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะก็คือการชุนผ้าวิธีการชุนผ้าก็ทำได้เร็วนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะมีการสอนกันตอนเด็กๆนะคะบางคนก็อาจจะลืมไปแล้วหรือไม่ก็เด็กรุ่นใหม่ตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้เรียนนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเขาก็ไม่ได้มีการสอนแบบนี้นะคะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะเป็นกรรไกรนะคะแล้วก็มีเข็มแล้วก็ได้ได้นี่ควรจะเป็นสีเดียวกันกับตัวผ้าที่เราจะซ่อมนะคะที่เราจะชุนต้องสีใกล้เคียงกันให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเวลาเราชุนออกมาแล้วเนี่ยเขาจะได้มองไม่เห็นรอยชุนมากเท่าไหร่นะคะก็จะทำให้เนียนไปกับตัวเนื้อผ้าใช้ได้2เส้นนะคะวิธีการชุนนะคะก็จะใช้การเย็บแบบรอยปักริมผ้าห่มค่ะตัวนี้เนี่ยเคยสอนไปในวิดีโอก่อนๆโน้นนะคะทำได้ไม่ยากแล้วก็ทำเร็วค่ะจะต่างกันตรงที่ว่าเราจะต้องเย็บให้เป็นชั้นๆขึ้นไปนะคะก่อนอื่นในการเย็บเนี่ยเราก็จะใช้ดินสอค่ะวงไปรอบๆตัวรูที่ขาดนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราเย็บโดยรอบของตัวรูแล้วเนี่ยเขาจะได้ออกมาสวยงามไม่เบี้ยวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผ้าที่ เราใช้ดินสอวาดไม่ได้นะคะยากในการวาดเราก็ใช้วิธีการเนาโดยรอบให้เป็นวงกลมสวยๆนะคะแค่นั้นเองอันนี้จะทำให้ดูช้าๆนะคะก็เย็บรอบๆวงกลมนะคะใช้ได้นะคะคล้องกับตัวเข็มนะคะแล้วก็ดึงได้เห็นไหมคะเขาจะเป็นห่วงทีนี้ตัวต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะใช้ได้คล้องกับตัวเข็มแล้วก็ดึงได้นะคะเห็นไหมคะเวลาเราดึงได้ค่ะไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะเอาให้พอดีก็พอค่ะการเว้นระยะห่างนะคะก็ไม่ห่างกันมากนะคะพยายามเว้นให้เท่าๆกันนะคะประมาณสักมิลครึ่งมิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราทำห่างมากมันจะออกมาไม่สวยนะคะคือ เวลาเราเย็บไปรอบๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดรูนะคะรูมันจะกว้างดังนั้นเนี่ยเราก็จะทำการปิดรูขาดตัวนี้โดยการใช้เส้นได้แล้วก็เทคนิคในการเย็บใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจะเย็บไม่ห่างนะคะอันนี้รอบแรกเสร็จไปเรียบร้อยนะคะขึ้นรอบที่สองนะคะเราก็เย็บเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเอาเข็มอะค่ะไปเย็บสอดเข้าไปในได้นะคะในที่เราคล้องอะค่ะเห็นไหมคะเราไม่ได้เย็บในเนื้อผ้าแล้วนะคะตอนนี้เราเย็บไปกับตัวห่วงที่เป็นห่วงรอบแรกนะคะเห็นไหมคะเราจะเย็บวนไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ เสร็จจากรอบที่สองเราก็ขึ้นรอบที่สามนะคะชั้นที่สามเห็นไหมคะรูขาดของเราก็จะเริ่มเล็กลงไปเรื่อยๆเราใช้วิธีการเย็บแบบนี้เนี่ยค่ะปิดรอยขาดของเรานะคะ
รอยขาดของเราก็จะเล็กไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะเราก็เย็บไปวนไปค่ะอันนี้น่าจะประมาณรอบที่5นะคะจำนวนรอบของเรานะคะความกว้างของรอบอ่ะเขาจะเล็กลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะสุดท้ายเห็นไหมคะเราก็เย็บให้เขาปิดติดกันจากนั้นเราก็ทำปมได้นะคะไว้ด้านหลังเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นตัวด้านหลังเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะเวลาเราอันนี้เราก็ตัวรอยดินสอค่ะถ้าเกิดเราซักก็จะไม่เห็นน่ะนะคะเป็นไงคะไม่ยากเลยเนาะแล้วก็เร็วด้วยค่ะเย็บแบบรอยปักพิมพ์ผ้าห่มแล้วก็ต่อกันเป็นชั้นๆขึ้นไปนะคะแล้วก็ปิดรอยขาดรูของเราได้เรียบเนียนเราก็ซ่อมเสื้อผ้าตัวเก่งของเรากลับมาใช้ได้เหมือนเดิมค่ะลองเอาไปทำกันดูนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆของเราจะได้ไม่พลาดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า